ว่าจะสอนถึงเมื่อไหร่ก็สอนไปจนถึงวันสุดท้ายที่ไม่ต้องนับถอยหลังแล้วค่ะบอกกับเรานะคะว่าน้องใบหม่อนคือคำตอบทั้งหมดของอาชีพการเป็นเรือจ้างคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของการเป็นครูทำไมครูถึงรู้สึกอย่างนั้นคะก็สอนมา30กว่าปีแล้วนะคะค่ะสอนร้องเพลงสอนเปียโนสอนทฤษฎีสอนหลายๆอย่างแล้วก็พอได้มีโอกาสสอนน้องใบหม่อนก็รู้สึกว่าคือมันเป็นการท้าทายไม่เคยสอนลักษณะอย่างนี้แล้วก็แล้วเมื่อสอนแล้วก็รักเมื่อรักแล้วก็อยากจะพยายามทำยังไงให้เขาดีที่สุดตอนแรกที่ครูได้รับมอบหมายให้ดูแลน้องใบหม่อนเนี่ยครูรู้สึกว่าโจทย์นี้เนี่ยมันยากหรือมันท้าทายมันท้าทายค่ะแล้วก็คือเนื่องจากไม่เคยสอนเด็กประเภทนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกว่าถ้าเผื่อเราทำได้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตในชีวิตหนึ่งของครูเนี่ยก็คงจะน้อยคนที่จะได้รับโอกาสอย่างนี้ใบหม่อนเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็ความจำเป็นเลิศแล้วในเมื่อเขาต้องร้องเพลงเนี่ยเขามีการรับฟังหูเนี่ยดีเยี่ยมเลยค่ะก็แต่ก็ไปตามวัยนะคะบางทีก็ตั้งใจบ้างบางทีความสนใจของเด็กความสนใจของเด็กก็จะอยู่ที่เล่นเป็นหลักนะคะตอนนี้น้องใบหม่อนอายุเท่าไหร่แล้วคะ7ขวบแล้วค่ะตอนแรกที่เจอคุณยายค่ะคุณยายมาสอนดนตรีคุณยายเป็นคนดุไหมลูกไม่ดุค่ะสอนยังไงสอนสนุกไหมหรือว่าใบหม่อนชอบไหมคะวิธีการสอนชอบค่ะเวลาที่ใบหม่อนเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงก็ตามใบหม่อนรู้สึกอะไรลูกสนุกไหมคะสนุกค่ะหนูอยากทำอะไรมากที่สุดอยากร้องเพลงมากกว่าค่ะอยากร้องเพลงด้วยหนูอยากเป็นนักว่ายน้ำด้วยเหรอลูกเหรอค่ะเริ่มหรือยังตอนนี้เริ่มหรือยังเริ่มฝึกหรือยังคะฝึกแล้วครูมองอนาคตของใบหม่อนในสายดนตรียังไงบ้างหวังค่ะหวังไว้ว่าเพราะว่าเขามีความพร้อม ในเรื่องดนตรีอย่างยิ่งเลย ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้กับตัวเขาเองให้กับประเทศไทย ไม่ว่าใบหม่อนอยากจะเป็นอะไรในอนาคตอยากจะเป็นนักร้องนักดนตรีหรือแม้แต่นักกีฬาว่ายน้ำก็ตามเราคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับใบหม่อนทำให้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาฝันด้วยขอเสียงปรบมือให้กับใบหม่อนอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะ
่าของคนอยู่ที่ผลของงานคำพูดนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพอยู่เสมอเลยคุณผู้ชมคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครูเองรู้สึกยังไงคะที่ทำให้น้องใบหม่อนเนี่ยอยู่ในโลกของดนตรีกำลังมองถึงอนาคตค่ะครูว่าถ้าเกิดน้องใบหม่อนเอาตรงนี้ไปสานต่อเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพที่ดูแลตัวเขาเองได้ก็คือดนตรีนี่แหละครูรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ครูทำคือตอนที่ได้สอนเขาเนี่ยก็คิดอยู่เสมอเลยว่าเขาจะต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองเขาจะต้องสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้แล้วพอทราบว่าเขาเก่งทางด้านนี้แล้วเมื่อสอนแล้วก็รู้สึกว่าเขาไปได้จริงๆแล้วก็จะพูดเขาอยู่เสมอกรอบครูก็อยู่เสมอว่าโตขึ้นนะหนูสามารถจะใช้วิชาเนี้ยวิชาดนตรีเนี้ยหาเลี้ยงชีพแล้วก็เป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับตัวเองด้วยซึ่งในสภาพที่หนูไม่มีแขนและขาแต่หนูสามารถที่จะทำได้และหนูเป็นคนดีเป็นคนขยัน ในขณะที่หลายคนเนี่ยอาการครบแต่ก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไรเพราะฉะนั้นการที่ได้สอนน้องเนี่ยนอกจากเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ลดช่วยให้น้องได้มีอาชีพที่ดี แล้วยังคิดว่ามันเป็นแรงผลักดันให้คนในสังคมเนี่ยคิดว่าน้องทำได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้เป็นกำลังใจใช่เป็นกำลังใจให้อีกคนมากมายในสังคมต่อไปใช่ค่ะครูขานวมกำลังมองว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆที่อยู่ในวัยขนาดนี้หลายคนกำลังนึกถึงวันพักผ่อนของตัวเองเดินทางไปเที่ยวหรืออยู่กับบ้านปลูกต้นไม้ครูจะเลิกสอนเมื่อไหร่ในใจเคยคิดไว้ไหมคะคือทุกวันนี้ก็คนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาก็คือนับถอยหลังนับถอยหลังไปสู่วันสุดท้ายจะช้าหรือเร็วไม่รู้แล้วแต่เพราะฉะนั้นถามว่าจะสอนถึงเมื่อไหร่ก็สอนไปจนถึงวันสุดท้ายที่ไม่ต้องนับถอยหลังแล้วค่ะจนกว่าจะสอนไม่ได้เลยใช่ค่ะถ้านับถอยหลังไป20ปีมานี้นะคะจากเนี้ยไปนับถอยหลังไป20ปีที่ผ่านมา ครูเองได้นำสิ่งที่ครูมีมาตลอดในอาชีพของการเป็นครูดนตรีที่ครูมีมาตลอดเข้าไปอยู่ในหลายๆสังคมหลายๆโอกาสหลายๆผู้คนที่มีสถานะแตกต่างกันทุกวันนี้ครูไปที่ไหนบ้างในคุกครูก็เคยไปอ๋อไปมาบางทีก็จำไม่ได้แล้วนะคะ ไปแต่ก่อนนี้นะคะ สมัยที่กำลังยังกำลังวังชาที่มันฟิตเปรี้ยก็ไปที่สถานที่เขาเรียกว่าศาลคดีเด็กและเยาวชนเช่นบ้านปราณีที่เด็กผู้หญิงไปที่มูลนิธิต่างๆเด็กด้อยโอกาสจะเป็นมูลนิธิเด็กมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมูลนิธิคุ้มครองเด็กรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเราได้แบ่งปันความรักให้กับเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการให้ที่ดีที่สุดเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยทำสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็มีโครงการชื่อว่าลมหายใจดนตรีชีวิตค่ะณปัจจุบันก็ไปที่สวนโมกกรุงเทพท่านพุทธทาสเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฮัมเพลงนะคะในยามที่ท่านว่างธรรมะเนี่ยมันทำให้เราสงบดนตรีที่มีคุณภาพมันก็ทำให้เราสงบเพราะฉะนั้นอยู่ที่นั่นก็สอนสมาธิแต่มีดนตรีมาเกี่ยวข้องแล้วก็ฝึกหายใจแต่ว่าของครูดุจก็จะเพิ่มว่าหายใจเข้าคือความรักลมหายใจนั้นจะอ่อนโยนละมุนละไมเวลาเรารักใครสักคนหายใจออกคือการให้เราก็จะผ่อนคลายและให้ทุกสิ่งหายใจเข้าคือรักหายใจออกคือให้แล้วก็ฟังเพลงดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างของสวนพลูเองล่ะคะตอนนี้ครูทำอะไรบ้างทำโครงการคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูซึ่งเราเป็นคณะนักร้องที่พยายามที่จะใช้เพลงไทยมาผสมผสานกับการแสดงออกแบบวัฒนธรรมตะวันตกสิ่งเหล่านี้คือเราต้องเน้นไม่หลงลืมรากเหง้าของความเป็นไทยและเราก็นำสิ่งเหล่านี้ไปแสดงทั่วโลกนะคะไปแข่งขันเราก็ได้รางวัลระดับโลกมาแล้วไปแสดงก็คนต่างชาติเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย
ครูขาทุกวันนี้เวลาครูตื่นขึ้นมาเรี่ยวแรงบนถนนสายดนตรีเนี่ยมันมาจากไหนเพราะว่าจากที่เห็นที่ครูทำเนี่ยมันมีคุณค่าเหลือเกินกำลังจะมองว่ามันต้องมีพลังมันต้องมีแรงขับมันต้องมีเรี่ยวแรงที่ตื่นขึ้นมาแล้วครูก็สอนนักเรียนได้เลยมันมาจากไหนกันคะครูคะมาจากการที่อยากทำประโยชน์ให้กับสังคมคนเราเนี่ยนะคะเคยได้ยินคนเขาพูดว่าคนเราเนี่ยตอนตายเนี่ยจะมีคนพูดถึงอยู่3หัวข้อข้อแรกตายแล้วเหรอเป็นใครอ่ะไม่เคยทำอะไรให้กับสังคมเลย ข้อที่2ตายเสียได้ก็ดีไอ้เนี่ยมันขี้โกง เลวอันที่3ไม่น่าตายเลยนะยังทำอะไรได้อีกเยอะน่าจะยังอยู่ทำประโยชน์อยากเป็นประเภทที่3พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่ก่อสร้างไว้คือสิ่งที่ทำไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหายเพราะฉะนั้นก็ดำเนินแนวทางนี้แหละค่ะต่อไปค่ะมีคำหนึ่งค่ะที่ครูดุจบอกกับเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยคิดที่จะรีทายพักผ่อนหรือว่าเลิกอาชีพการเป็นครูในบนถนนสายดนตรีนี้เลยต้องบอกว่าทุกลมหายใจของครูดุจนั้นเนี่ยอุทิศให้กับการสร้างสรรค์ทั้งบุคคลทั้งดนตรีที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆจากครูดุษฎีพนมยงค์ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามชมรายการสุริวิภาวันศุกร์หน้ากลับมาหาแรงบันดาลใจกับเราได้16:45คืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เคยได้ยินคนเขาพูดว่าคนเราเนี่ยตอนตายเนี่ยจะมีคนพูดถึงอยู่3หัวข้อข้อแรกตายแล้วเหรอเป็นใครอ่ะไม่เคยทำอะไรให้กับสังคมเลย ข้อที่2ตายเสียได้ก็ดีไอ้เนี่ยมันขี้โกง เลวอันที่3ไม่น่าตายเลยนะยังทำอะไรได้อีกเยอะน่าจะยังอยู่ทำประโยชน์อยากเป็นประเภทที่3